เชื่อมากๆอันนี้ใช้ไม่ได้แอปเปิ้ลก็ใช้ไม่ได้ไอแพดตีหัวไอแพดตีกันเองกูเป็นรอยปะวะของขึ้นนิดนึงนะฮะกับ iPad ตัวใหม่ iPad 2021 Pro เนี่ยมันมี4รุ่นนะฮะที่จำไม่ผิดปากกากลม2ปากกาเหลี่ยม2นะฮะ iPad Pro รุ่นที่2ผมก็ซื้อตัวนี้ฮะ iPad Pro 1 2ซื้อจอใหญ่มานะฮะส่วนใหญ่ก็แบบชอบมากเลยใหญ่มากเลยหูยแต่พกพาไปไหนน้อยลงจริงเฮ้ยกระเป๋ามันใส่ไม่ได้ว่ะก็ซื้อตัวเล็กลงชอบมากพกไปญี่ปุ่นพกดูเครื่องบินอะไรเยอะแยะมากมายชอบมากเลยนะฮะกลับไปตัวใหญ่สักครั้งดีกว่านี่ตัวใหญ่ทีนึงก็ชอบมากแต่สุดท้ายก็พกน้อยอีกตั้งปฏิญาณว่าโอเคไม่ได้แล้วต่อไปต้องซื้อ iPad ตัวเล็กก็เลยซื้อตัวนี้ครับปึ้ง iPad ตัวที่4 Gen 4มาเป็นตัวเล็กอีกทีนึงใหญ่เล็กใหญ่เล็กถ้าในใหญ่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 จัดเต็มหมดซื้อรุ่นที่มันท็อปที่สุดนะในเชิงของ memory นะครับตัวนี้1เทตัวนี้ก็1เทแต่พอตัวนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับรู้สึกว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปสุดของมันจริงๆครับตัวท็อปสุดของมันคือ2เทนะ1เทกับ2เทเนี่ยจะได้ราม16กิกตัวน้อยกว่านั้นจะได้แค่8กิกตัวเก่าตัวล่าสุด Gen 4เนี่ยมีราม6กิกนะครับมีผลเยอะในเชิงของตัดต่อวิดีโอหรืออะไรที่ใช้ memory สูงเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ตัวใหญ่กับตัวเล็กจอแม่งไม่เหมือนกันจอตัวใหม่เป็นอย่างงี้ครับเป็นมินิ LED นะครับจอทั่วไปมันจะ600นิตแต่พอเป็นมินิ LED เนี่ยมันจะกลายเป็น1000นิต content HDR อย่าง High Dynamic Range เนี่ยมันจะได้เป็น1600นิตซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องดูหนัง HDR หรือเปล่าหรือคุณถ่ายวิดีโอแบบ HDR ถึงจะได้เต็มประสิทธิภาพนั้นซึ่งอันนี้ต้องมาลองเทสกันให้ดูซึ่งเป็นครั้งแรกที่จอแตกต่างกันไงมันทำให้ผมแบบโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องจอใหญ่สิวะแต่จอใหญ่เดี๋ยวไม่ได้พกไปไหนอีกมันหนักไม่เป็นไรยอมไม่เอาจอใหม่ก็ได้เอา11นิ้วแบบนี้แหละเพราะเราลงทุนมาละนี่ลงทุนมาแล้วแกนี่ฮะเคสมอฟก็เพิ่งซื้อมานะฮะเคสลอยได้เกือบ10,000บาทโง่มากเลยนี่คีย์บอร์ดฮาวเวอร์แบบนี้ได้นะฮะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าปึ้งปึ้งปึ้งเขาบอกว่า Magic Keyboard รุ่นเก่าจะใช้กับรุ่นใหม่ไม่ได้ครับ Apple อันนี้มันคือเชี่ยมากๆเชี่ยมากๆมันเพิ่งออกมาไม่ถึงปีนะเฮ้ยแม่งใช้ไม่ได้อ่ะ Apple ใช้ไม่ได้อ่ะอันนี้ใช้ไม่ได้ Apple ก็ใช้ไม่ได้ต้องไปใช้สีขาวแพงด้วยแพงกว่าเดิมด้วยเป็น10,000เลยนะ What the hell Apple อะไรรู้อยากขายของแต่แบบนี้มันไม่ดีนะซื้อแต่ปาร์ตี้ไปดิซื้อ first party ไปแล้วเนี่ยแล้วทำไงใช้ต่อไม่ได้หรอครับแม่งเซ็งชิบหายกล้องหน้าตัวเก่า7ล้านฮะใช้แล้วไม่ค่อยได้ไม่วายด้วยแคบมากตัวใหม่ที่เขาบอกว่าจะเป็นตัว ultra wide 14มิลลิเมตรแต่ที่สำคัญ Apple ไม่บอก f ด้วยนะฮะเพราะว่าปกติถ้าคุณใช้ iPhone เนี่ยกล้อง ultra wide จะเป็นกล้องที่ f ค่อนข้างสูงกว่าและคือจะถ่ายในที่มืดไม่ค่อยดีเหตุผลที่ ultra wide เพราะมันจะมีโหมดที่เขาเรียกว่าซูมมันเขาเรียกว่ารองรับโหมดที่แบบ center stage ที่เวลามันจะแบบนั่งอยู่ไกลผมอยู่ตรงนี้มันก็จะซูมเข้าไปซูมหน้าภาพไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันแตกอยู่แล้วล่ะแต่มันใช้ได้ usable ฟีเจอร์ใหม่ที่เจ๋งดีเอากล้องเทพๆมาใส่แบบเหมือนรอยไม่ได้เหรอที่แบบกล้องหน้าเทพๆมาเลยอ่ะให้แบบว้าวๆเลยได้ไหมฮะตูดเนี่ยอะที่ตูด USB-C มี Thunderbolt ความเร็ว40กิกะบิตต่อวินาทีนะฮะซัพพอร์ตต่อจอ 6K ถ้ามีจอ 6K บ้านผมมี 4K ก็ต่อได้ถ้ามีจอ 6K ก็ต่อได้จิ้ม USB-C ปุ๊บภาพออกเลยมันก็ได้เร็วมากแหละสปีดแต่ที่ลืมพูดทั้งหมดมันคือข้างในข้างในของตัวใหม่ล่าสุดมัน M1 M1 มันดีไง Mac Air หรือ MacBook Pro เนี่ย M1 เนี่ยบางทีมันแรงกว่าไอตัวคอมท็อปๆสมัยที่ปี2ปีที่แล้วอีกราคาแพงกว่าเท่าหนึ่งแต่ตัดแรงเท่า M1 ไม่ได้นี่คือ M ประสิทธิภาพ M1 เวลามาอยู่ใน iPad แล้วเนี่ยคราวเนี้ยแอปพลิเคชันจะรองรับหรือเปล่ามันจะมีฟีเจอร์เต็มหรือเปล่าถ้ามันได้ฟีเจอร์เต็มมาใช้เมาส์ใช้อะไรได้ตัดต่อแบบสมูทเนี่ยมันจะเวิร์คมากCanon R5 เนี่ยถ่าย 8K ได้ตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าวิดีโอ 8K raw เนี่ยตัดในคอมพรีเมียร์ Final Cut Pro ตัดแล้วกระตุกมากคนด่าหมดเลยแต่บอกว่าเอามาใส่ iPad รุ่น2020ตัดลื่นมากโคเดกมันเจอกันทุกอย่างมันเจอกันโอ้มันคุยภาษาเดียวกันนะฮะขนาดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยตัด iPad มันลื่นมากคราวเนี้ย M1 ปุ๊บเป็นอุปกรณ์ตัดต่อคกพาที่ดีที่สุดเป็นเหตุผลที่ทำให้ทำ2เทขึ้นมาไฟล์วิดีโอ 8K อ่ะ K นี่แม่งใหญ่แบบป้าบอกคอแตกมากเลยคุณดูใน YouTube Full HD ก็จริงแต่คุณดูใน3579 PTV PPTV พวกนั้นมันคือ HD นะครับ1280x720เท่านั้นนะครับมัน HD 4K ใหญ่เท่านี้ 8K ใหญ่เท่านี้ไฟล์ 8K มันจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อที่ iPad มันก็ต้องรองรับ Apple มันเบียร์ชุมกันนะเลยว่าทำไม iPad ตัวจอใหญ่มันขายไม่ดีเท่าตัวเล็กเพราะฉะนั้นทำสเปคให้มันแยกกันมั้ย Apple วางสนุกมากเหมือนโอ้โหแบบ Stephen Henry Jimmy White John Parrott มาวางสนุกให้เลยทำให้เราปัดไม่ออกเลยแต่เพราะฉะนั้นเราแบบชัวมากผิดไหมถ้าบอกฮะเพิ่นชัวมากแล้วจะซื้อไหมอยู่ดียังไม่แม้ 100% วันนี้ที่ดูอยู่อีก2วันจะเปิดจองนะหลายคนยังไม่เปลี่ยนแต่ผมเนี่ยอั้นโน้ตบุ๊ก M1 อยากได้ชิปเป๋งไปที่ Apple สาขามาหลายครั้งมากแล้วจับแล้วจะแบบจะกดซื้อในร้านแล้วจะซื้อพี่ผมขออ่ะตัดใจมากพอตัดใจประหยัดเงินมา 4-50,000 ไม่ซื้อ Notebook M1 มันทำให้ผมเนี่ยอั้นมานานจะเป็นครั้งแรกที่มี M1 ในชีวิตเพราะฉะนั้นผมหาเรื่องให้ตัวเองซื้อนะอาจจะลองเวิร์คเปลี่ยนที่ทำงานมาเป็น iPad มากขึ้นแล้วก็หวังว่าอนาคตแอปพลิเคชันซัพพอร์ตมากขึ้นนะฮะตัวของผมที่เล็งไว้ตอนนี้นะครับ Wi-Fi อย่างเดียวตัว1เทตัวใหญ่ราคาอยู่ที่ 62,400 บาทไอ้ที่เขาพูดลือกันนะคือตัวเซลลูล่าและ2เทด้วย 81,400 บาทนี่คือตัวท็อปสุดของ iPad เท่าที่จะหาได้เลยสลักหลัง81400ข้างหลังดีกว่าเฮ้ยใครกล้าแนวมากสลักราคาเลย81400
แพงกับรุ่นที่แล้วประมาณ10,000หมดเลยครับแบตเตอรี่มันเก่งขึ้นจริงแหละแต่เนื่องจาก M1 มันแรงขึ้นมันเลยใช้งานได้ประมาณเท่าเดิมเพราะมันประมวลผลเร็วขึ้นนะครับผมอาจจะเชียร์ให้ซื้อ iPad ด้วยซ้ำนะฮะ M1 เนี่ย iPad กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนี่คือคอมพิวเตอร์นี่คือ iPad ตอนนี้มันประมาณนี้แล้วไงใช้ Word ใช้อะไรพวกเนี้ยโน้ตบุ๊กจำเป็นน้อยลงจริงครับมันตอบโจทย์ได้หมดละราคาก็แพงกว่าโน้ตบุ๊กแต่คราวนี้แอปพลิเคชันของ iPad อ่ะมันอาจยังไม่ซัพพอร์ตตัวเต็ม Photoshop ยังไม่มาแต่มันควรจะมาได้แล้วไงตัวเต็มอ่ะ Photoshop แบบกระจิ๋งกระจ่อยตัว Premiere Rush ตัวตัดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเวิร์คหรือ Apple จะฉลาดอีกกักกลัวฆ่ากันเองอีก Apple ทำให้ผมปวดหัวจริงๆนะอันนี้มันยากสุดเลยตั้งแต่มันเคสใช้ไม่ได้นะตั้งแต่ว่าจอมันแม่งต่างกันไม่รู้ว่าจะประกอบการตัดสินใจให้ของคุณได้หรือเปล่านะครับแต่ก็มาแชร์กันบอกได้ว่าผมทำให้คุณซื้อหรือเสียตังค์มั้ยเพราะว่าเราเอาอุปกรณ์พวกนี้มาทำเงินให้เราครับประหยัดเวลาเรามากขึ้นนะครับมีเวลาทำอื่นมากขึ้นขายอันเก่าหรือไม่ขายก็ได้ให้น้องให้ลูกให้เมียให้อะไรได้หมดเวลาเรามีค่านี่ใช่มั้ยความแรงของมันที่เอามาดูหนังโป๊อย่างเดียวมันไม่ทำให้ดูหนังโป๊เร็วขึ้นผมเชื่อว่าผู้ชายไทย 80% มีหนังโป๊ใน iPad ตัวเองมีเปล่าครับโปรแกรมที่มันหน้าตาเหมือนเครื่องคิดเลขนะฮะคุณผู้หญิงลองกดดูสิกดไปกดมาอ้าวเฮ้ยเจอโฟลเดอร์ลับไหนๆเราพูดอีเวนต์ Apple นะ iMac ซื้อไม้ตอนแรกเหมือนกันจะเอา iMac แล้วนี่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมามาลองเทสนะ AR ขึ้นมาเฮ้ยอยากได้ iMac ตัวนี้ในบ้านว่ะแต่สุดท้ายนะ M1 ใช่ป่ะเฮ้ยหรือเราจะรอปลายปีมั้ยมันออกตัวที่มันโปรนี้ iMac ตัวใหม่มีสีให้เลือกกี่สีน่ะรู้มั้ยทำไมต้องสีเหล่านี้เพราะมันเป็นสีของโลโก้ Apple เนี่ยฮะนี่เห็นมั้ยฮะมันคือทำตามสีโลโก้ Apple เลยถ้าบางคนสงสัยทำไมต้องมี7สีนี้ก็เลยลังเลตอนนี้50 50อาจจะไม่เอาApple TV รุ่นก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ซื้อนะฮะยังไม่มีถึงเวลาแล้วอาจจะซื้อรุ่นนี้รีโมทใหม่มีอะไรบ้างรีโมทก็คือข้างๆมีปุ่ม Siri นะครับส่วนตัวมีปุ่มปิดมีปุ่มปิดสักทีนึง Apple เมื่อก่อนต้องกดค้างเสียเวลาหลายสเต็ปมากนะฮะมาถึงตัวแท็ก Apple เขาเรียกว่าอะไร AirTag ใช่มั้ยตอนแรกผมนึกว่า Apple จะทำอย่างนี้นะคือผู้หญิง Apple AirTag ไปใส่ในกระเป๋าผู้ชายแล้วรู้หมดเลยคุณไปไหนไปเที่ยวไหนมาบ้าง Apple ระวังเรื่องนี้มากไม่เป็น tracking device ครับเป็นตัวที่ในระยะมุมแคบเท่านั้น30ฟีตอ่ะ9เมตรอ่ะ10เมตรอ่ะระยะบลูทูธประมาณระยะบลูทูธ10เมตรมันยังบอกเลยว่าอยู่ข้างล่างเมตรนึงไม่ใช่แบบอยู่แค่ซ้ายขวานะอยู่ above below หรือซ้ายขวามันจะบอกได้หมดมันฉลาดมากครับกันน้ำกันฝุ่นอายุแบตได้1ปีของ 3,000 1,000-3,000 บาทแต่มีที่ใส่ AMS อันละเป็น 14,000 50,000 โอ้โหดูดิรับรองอันนี้จะเป็นของที่ผู้ชายให้สาวเยอะที่สุดเลยตัวนี้กันของหายเฉยๆกันกุญแจบ้านกุญแจรถหายอันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดสุขเล่นๆกันของ Apple นะฮะเจ๋งไม่เจ๋งได้ประโยชน์ไงแต่แอบผิดหวังนิดนึงอ่ะนึกว่ามันจะเจ๋งกว่านี้ขโมยกระเป๋าเราไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแบบอยู่20โลอยู่ทั้งนั้นทำไม่ได้ว่ะแต่โกรธชิบหายเรื่องMagic Keyboardใช้กับตัวใหม่ไม่ได้เนี่ยโกรธมากๆแต่ซื้อแม่งอยู่ดีฟีเจอร์ใหม่ 14.5 อย่างที่บอกคุณจะใช้เขาเรียกว่านาฬิกา Apple Watch ปิดหน้ากากอยู่แต่อันล็อกโทรศัพท์ได้แล้วถ้าเป็นคุณล่ะครับแชร์กันหน่อยซื้อไม่ซื้อหรือจะซื้อตัวไหนเหตุผลอะไรเรามาแชร์กันเพราะผมก็อ่านคอมเมนต์นะแล้วผมก็อาจจะเรียกว่าศึกษาไปด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมกันทีมคุกเดี๋ยวเจอคุกนะแบบนี้มันเล่นแบบนี้เหรอทีมคุกไปคุกให้กินหน่อยป่ะดีๆใช่ไหมค่อยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ FISO Auto Bokeh หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูเป็นสไตล์กู